สวัสดีค่ะแอมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อเสื้อผ้านะคะว่าซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยวัดใจยังไงดีเป็นคำถามที่เราได้รับมาเรื่อยๆเลยตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าวัดตัวยังไงเลือกไซส์ชุดของที่ร้านเรายังไงรุ่นไหนเลือกยังไงแบบไหนดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทีนี้สัดส่วนที่เราอยากจะรู้นะคะเวลาซื้อเสื้อผ้าหลักๆเลยก็มีอยู่ประมาณ4-5 จุดนะคะเริ่มจากอกกันเลยดีกว่านะคะอกเนี่ยเราจะวัดจุดที่สูงที่สุดของอกเรานะคะอย่างของตรงนี้นี่ก็จะอกอยู่ที่ประมาณ31แต่ว่าเวลาวัดจริงๆเนี่ยจะแนะนำว่าให้ลูกค้าวัดตอนที่ใส่เสื้อในกับกางเกงในนะคะมันจะได้สัดส่วนที่เป๊ะที่สุดถ้าวัดทับเสื้อผ้ามันจะมีเสื้อผ้ามารวมอยู่ด้วยแล้วมันก็จะเพี้ยนแนะนำให้ค่อยให้วัดตอนที่ใส่เสื้อในด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราใส่เสื้อในอยู่แล้วอาจจะเป็นคือเป็นเสื้อในที่เราใส่แบบประจำประมาณนี้นะคะก็คือวัดทับเสื้อในไปเลยสำหรับอกนะคะส่วนเอวเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีเสื้อผ้าเนาะจะดีที่สุดเอวจะวัดส่วนที่ข้อที่สุดนะคะของเอวอันนี้แอมวัดให้ดูแบบบนเสื้อผ้ามันจะไม่ตรงของจริงหรอกเอวของแม่อยู่ประมาณที่26แล้วก็ถัดไปคือสะโพกนะคะที่เราต้องดูเวลาก็คือตรงบริเวณใหญ่ที่สุดของก้นใหญ่ที่สุดของเราของเมย์จะได้36มีประมาณเพราะว่ามันนี้มันทับเสื้อผ้าประมาณแล้วก็อีกส่วนที่ลูกค้าค่อนข้างมีคอนเซิร์นก็คือช่วงต้นแขนนะคะที่บางคนอาจจะมีเนื้อนิดนึงก็ตรงนี้จะเรียกว่ารอบวงแขนรอบรักแร้ของเรานี่เองนะคะตรงนี้แอนให้ดูว่าวงเพราะว่าเสื้อผ้าเราก็จะมีแขนจุดตรงนี้นะคะบางคนก็จะกลัวว่าเอ้ยโยนข้างใหญ่เปล่าติดหรือเกี่ยวกับอะไรเงี้ยคับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เช็คกับตัวเลขตรงนี้ก็ไซส์ไกด์ที่แอนทำให้ในตารางของแต่ละรุ่นก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวว่าเฮ้ยฉันแบบมีเนื้อตรงต้นแขนตรงนี้คือต้นแขนนะคะจะไม่เหมือนต้นแขนคนละคำนี่อันนี้อ่าฮะอันนี้ก็คือต้นแขนสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ใหญ่แล้วเอ้ยเสื้อจะใส่ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราก็จะแบบถามมาได้ตรงนี้วิธีการที่จะเลือกไซส์ของชุดที่ร้านนะคะเราก็จะมีไซส์ไกด์เป็นตารางของแต่ละรุ่นให้ว่าเสื้อผ้าแต่ละรุ่นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ซึ่งไซส์ไกด์เนี้ยคือขนาดของเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าวัดหุ่นเราแล้วเนี่ยเราก็เอามาเทียบกับในไซส์ไกด์อีกทีนึงให้มันอยู่ในช่วงของไซส์ไกด์เราที่แนะนำอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะที่เมย์ใส่อยู่คือเบกกี้วันนี้เมย์ใส่ไซส์ S เบกกี้เนี่ยไซส์ S หน้าอกจะอยู่ที่33อันนี้เป็นขนาดของชุดเนาะซึ่งเมย์หน้าอกแค่31 32ประมาณเนี้ยลูกค้าไซส์ขนาดเนี้ยก็จะใส่ได้แบบสบายๆสูงสุดเต็มที่เลยก็คือไม่ควรเกินขนาดของไซส์ไกด์ก็คือของชุดก็คือถ้าอก33มันก็จะพอดีมันก็จะพอดีเลยก็ใส่ได้ใส่ได้ก็จะเป็นแบบว่าพอดีเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกใช่อย่างตัวเนี้ยสะโพกเนี่ยก็จะอยู่ที่ของชุดได้38แต่ว่าสะโพกเมย์36คือเหลือประมาณแบบ 1-2 นิ้วมันกำลังดีสำหรับชุดที่แบบมันดูค่อนข้างพอดีตัวแบบเนี้ยพอดีแต่ว่าไม่ได้ฟิตนะคะอันนี้ก็คือพอดีแบบเป็น A แบบพอดีทรงแบบไม่ใช่เข้ารูปใกล้เคียงกับหุ่นใกล้เคียงกับหุ่นซึ่งจะไม่เหมือนกับชุดที่แอมใส่อยู่เนี่ยมันจะแบบมันจะดูหลวมๆใช่มันเป็นชุดที่เราตั้งใจให้ลูกค้าใส่แบบดูลูสลูสหน่อยใส่สบายๆดูว่างๆเพราะฉะนั้นอ่ะขนาดของแต่ละส่วนเนี่ยสามารถเหลือได้เยอะขึ้นอย่างเช่นหน้าอกเนี่ยตัวเนี้ย35แต่อกอันจริงๆอ่ะ32เพราะฉะนั้นเหลือสักแบบ2นิ้ว3นิ้วเนี่ยคือสบายๆเราอยากให้ทรงมันเป็นดูแบบทรงแบบหลวมๆใช่แล้วก็สะโพกของชุดตัวเนี้ย42เลยแต่ว่าสะโพกอันจริงๆแค่36คือมันก็ห่างกันหลายนิ้วแต่ว่าด้วยความที่ฟิตติ้งของชุดเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบใหญ่กว่าอันนี้นะคะก็เลยเหลือได้แบบมากกว่าเดิมแล้วก็อย่างชุดนี้ลูกค้าก็มีฟีดแบคมาเหมือนกันว่าอยากจะให้ทำไซส์เล็กลงมี XS ด้วยเรากำลังผลิตอยู่รออีกแป๊บนึงนะ อีก2ทรงนะคะที่จะมาแนะนำเรื่องการ เลือกไซส์นะคะเอาเริ่มตัวที่เมย์ใส่ก่อนนะคะรุ่นเมอร์แรงนะคะอย่างตัวเนี้ยอก37แต่ว่าเมย์อะอกจริงๆก็คือ31นะคะคือมันก็แบบ
นาเมกาใส่ได้เลยใส่ได้นะคะคือจริงๆเมย์จะใส่ XS ก็ได้ XS ก็จะดูแบบพอดีแบบตรงนี้ก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะก็คือเป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกลูกค้าชอบใส่พอดีตัวหรือว่ามีความหลวมนิดหน่อยอันนี้ก็สามารถดูได้จากทรงชุดนะคะแล้วก็สะโพกตัวนี้ก็38แต่ว่าต้นเมย์36เนี่ยก็คือแบบอยากใส่สบายๆก็คือหลวมๆนั่งได้แบบไม่ติดไม่ล้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือต้องดูจากทรงของชุดด้วยนะคะส่วนชุดแอมนะคะรุ่น Daylight อันนี้อก34แล้วก็สะโพก38ครึ่งซึ่งดูแล้วรุ่นเนี้ยมันก็จะแบบเท่ารูปกว่าแกะกว่าไอ้หลายๆทรงที่ผ่านมาใช่ก็จะดูมีเชฟมีเอวนิดนึงมีสะโพกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าใหญ่กว่าสัดส่วนจริงๆอ่ะประมาณ2นิ้วนิดนึงใช่2ถึง3ฝั่งนู้นนะคะส่วนเรื่องเอวเนี่ยยังไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่าชุดของร้านเราส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นแบบฟิตตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเหลือได้ตรงนี้สบายๆต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเลือกกางเกงค่ะวิธีการเลือกกางเกงก็จะแตกต่างออกไปจากเดรสนิดนึงนะอย่างกางเกงตัวที่เมย์ใส่นะคะเป็นรุ่นโฟลว์ซึ่งมันเป็นกางเกงเอวสูงบริเวณของขอบกางเกงเนี่ยมันจะอยู่จุดทอดที่สุดอ่ะของเอวเราซึ่งเมย์แนะนำว่าการเลือกไซส์กางเกงอ่ะควรจะเลือกไซส์ให้มันพอดีอย่างไซส์ไกด์ของตัวเนี้ยขนาดของกางเกงตัวเนี้ยเอวอยู่ที่26ซึ่งเมย์อ่ะเอว26เมย์ก็เลยเลือกที่จะใส่ S เพราะว่าเอวมันจะพอดีถ้าลูกค้าแบบไม่อยากใส่ให้มันดูเหลือๆแบบเอวมันอ้าวๆอย่างเงี้ยเมย์แนะนำเลยให้ใส่แบบพอดีไซส์หรือสามารถใส่ไซส์ที่เล็กกว่าเรานิดนึงได้อย่างเช่นแบบครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยอย่างครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยพอได้เพราะว่ากางเกงเนี่ยการใส่แบบพอดีเลยให้มันดูปุ๋งปุ๋งนิดนึงมันจะสวยกว่าการที่ใส่แล้วแบบสะโพกเหลือๆเป้ายุ้ยๆอย่างเงี้ยไม่หรือเอวหรือขอบเอวแบบอย่างเงี้ยไม่สวยแนะนำให้ใส่เล็กกว่าไซส์เราได้นิดหน่อยหรือว่าถ้า L 25ก็ใส่กางเกง L 26ได้ได้แต่ว่าถ้าเป็น L 24นี่ไม่แนะนำแล้วเพราะมันจะแบบเหลือเยอะเกินไปใช่ค่ะรุ่นนี้ก็เหมือนกันรุ่นนี้ก็จะมีความคล้ายกันรุ่นนี้คือโจลี่นะคะก็จะต่างกันที่ความยาวของขาแต่ว่าพูดถึงตรงเอวกับสะโพกก็จะเหมือนกันก็คือ M L 26สะโพก36ก็คือจะเป็นไซส์ที่พอดีกับแอมพอดีเหมือนกันเนี่ยอย่างของเมย์จริงๆอ่ะเมย์เป็น36ที่มีแบบต้นขานิดๆตรงเนี้ยเนี่ยเมย์ก็เลือกที่จะใส่ S มันก็จะตึงๆหน่อยนะแต่ว่าคือเป็นตึงแบบพอดีเลยอ่ะเนี่ยแน่ๆเพราะฉะนั้น36ลูกค้า36หรือ36ครึ่งอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่ S ได้หมกลมไว้แบบนี้นะคะเอาไปลองพิจารณาดูนะคะ